ไม่น่าเชื่อว่าหญ้าวัชพืชที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเพิ่งแตกต้นขึ้นมาจะมีความสวยงามมากขนาดนี้เนี่ยเราเองหลงไหลเลยนะเราเองไม่เคยเห็นหญ้าวัชพืชที่เกิดแตกต้นใหม่ๆดอกไม้สีม่วงที่เราเห็นเนี่ยคือดอกหญ้าข้างทางนะแต่ว่าถึงจะเป็นดอกหญ้าข้างทางเวลาเขาบานสะพรั่งพร้อมกันทั้งหมดนี่คือให้ความสวยงามเป็นพิเศษเลยสวยงามมากๆเลยนี่อยู่ข้างทางจริงๆเลยนะเนี่ยเราเองก็คือเห็นในธรรมชาติก็คือจะพยายามที่จะเก็บตกถ่ายวิดีโอมาเพื่อแบ่งปันให้ทุกคนดูเพราะว่าบางครั้งอ่ะบางคนที่อยู่ในเมืองหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในธรรมชาติจริงๆสวยงามมากต้นข่อยเป็นประเภทไม้กาฝากเนี่ยเกิดได้ทุกที่แล้วก็ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแล้วก็เนี่ยอย่างต้นหูกระจงเนี่ยเขาก็ปลูกไว้ตามข้างทางตามริมถนนตามสถานที่ต่างๆที่แบบเอาไว้ให้ทุกคนพักร่มเงาแล้วก็ต้นของเขาก็จะแผ่สวยงามปลูกไว้กับป่าก็สวยปลูกไว้ตามบ้านเรือนก็สวยปลูกไว้ในสวนก็สวยพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นไม้ประดับปลูกที่ไหนสวยหมดให้ความร่มรื่นและก็น่ามองมากบางครั้งถ้ามองโล่งมีแต่ผืนดินมีแต่ทุ่งหญ้าบางๆแต่ไม่มีผืนป่าไม่มีต้นไม้อื่นๆก็ไม่สวยงามนะถ้าคนเรานึกถึงธรรมชาตินึกถึงผืนป่าก็ต้องนึกถึงแหล่งน้ำด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกื้อกูลกันไม่ว่านกสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งมนุษย์ก็ต้องอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติดีถ้าไม่มีแหล่งน้ำไม่ว่าต้นไม้พืชผักหรือมนุษย์หรือสัตว์ก็อยู่ไม่รอดแน่นอนบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกัน